เศรษฐาลุยต่อลพบุรีชาวบ้านขอเซลฟี่คึกคักแม่เฒ่าโผกอดแขนหอมแก้มฟอดใหญ่เศรษฐาลุยต่อลพบุรีนุนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองชาวบ้านแห่ต้อนรับคึกคักเจอแม่เฒ่าหอมแก้มฟอดใหญ่เผยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่เมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่9 กุมภาพันธ์ 2567ที่วัดสิงหารามตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลโดยมีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับรวมถึงมีประชาชนมาผูกผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษที่มารบกวนในช่วงวันไหว้เทศกาลตรุษจีนขณะที่ประชาชนระบุว่าไม่เป็นไรดีใจถือเป็นวันโชคดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีได้มาเยือนบ้านและทำงานให้กับชาวบ้านนายกรัฐมนตรีจึงกล่าวว่าลำพังตนคนเดียวคงทำงานได้ไม่ทั่วถึงก็จะมีส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนคอยดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวกับสมาคมไร่อ้อยที่มาต้อนรับว่ารัฐบาลเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่แค่ไปหาบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทไฮเทคอย่างเดียวแต่ไปดูเรื่องนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเรื่องของรากหญ้าเรื่องของเกษตรกรรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญมากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็วิ่งเต็มที่รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ต้องห่วงเราดูแลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะสอบถามว่าส.ส.ในพื้นที่ดูแลดีหรือไม่ชาวบ้านตอบว่าดีครับลุยไหนลุยด้วยกันนายกรัฐมนตรียังสอบถามว่าราคาอ้อยดีหรือไม่ชาวบ้านกล่าวว่าดีครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระภาวนาสมณคุณรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและพระครูสุนทรธรรมทินเจ้าอาวาสวัดสิงหารามโดยรองเจ้าคณะจังหวัดขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนที่ไม่เพียงพอรวมทั้งเรื่องการจัดหาแม่ครัวและพานโรงที่โรงเรียนของวัดยังไม่มีซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจัดการให้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนพร้อมร่วมถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเป็นกันเองโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านบัวชุมตีกลองยาวต้อนรับและมีหญิงสูงอายุเข้ามากอดแขนพร้อมหอมแก้มนายกรัฐมนตรีด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าขอบคุณที่สละเวลามาต้อนรับในวันไหว้วันตรุษจีนโอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีใจวันนี้ได้มาอำเภอชัยบาดาลครั้งแรกวันนี้มาดูปัญหาด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนให้การแก้ปัญหาการสร้างเขื่อนต่างๆบรรลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ได้สั่งการไปแล้วเรื่องระดับน้ำเมื่อปี 2564 ถึง 2565 ซึ่งท่วมสูงมากจนน่าตกใจจึงเสนอแนะให้มีการลอกลำน้ำต่างๆเก็บเศษก่อสร้างที่มีการก่อสร้างเขื่อนวันนี้ไม่ได้มาดูเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ถามเรื่องราคาพืชผลราคาข้าวเป็นอย่างไรบ้างซึ่งราคาข้าวดีได้ 12,000 บาทต่อตันทางกรมชลประทานก็บริหารจัดการเรื่องน้ำได้ดีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลักของภาคกลางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานอยากจะขอให้คงไว้รัฐบาลยินดีสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อหารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากวัดสิงหารามระหว่างทางได้แวะทักทายเด็กนักเรียนพร้อมสอบถามถึงการเรียนและกีฬาที่ชอบก่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าเวลาที่ผมเหนื่อยแต่ได้ลงพื้นที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องประชาชน
มีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งทำให้เป็นความทรงจำที่ดีและไม่เคยปฏิเสธทุกโอกาสถ้ามีโอกาสลงพื้นที่ครับ มาดามแป้งยกสายถึงนายใหญ่เมืองทองปลดล็อกแฟนบอลสองทีมเข้าชมเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานการท่าเรือ FC และว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ยกสายถึงระวีโหลทองบอสเมืองทองปลดล็อกแฟนบอลเข้าสนามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานสโมสรการท่าเรือ FC และว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้โทรศัพท์ถึงระวีโหลทองบอสใหญ่กิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในการปลดล็อกให้แฟนบอลทั้งสองทีมสามารถเข้าชมเกมในสนามแมตช์ที่ต้องไปเยือนอีกฝั่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องแฟนบอลของเมืองทองและการท่าเรือยกพวกตะลุมบอลกันหลายครั้งจนเกิดปัญหาใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยทำให้ที่ผ่านมาผู้บริการการท่าเรือกับเมืองทองยูไนเต็ดทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือไม่ให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์ที่สนามหากทั้งคู่มีโปรแกรมพบกันโดยครั้งล่าสุดที่แฟนบอลกลุ่มหนึ่งของทั้งสองทีมก่อเหตุวิวาทเมื่อวันที่14กันยายน2016ในฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2016รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่ SCG สเตเดียมบ้านเมืองทองโดยตอนนั้นทั้งสองทีมถูกสมาคมลงโทษปรับเงินและห้ามกองเชียร์ทั้งสองทีมเข้าสนามทุกรายการจนจบฤดูกาลรวมถึงฤดูกาล2017หากทั้งสองทีมพบกันจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลทั้งสองทีมเข้าชมเกมในสนามซึ่งต่อมาผู้บริการทั้งสองทีมได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ให้แฟนบอลตัวเองตามไปเชียร์เวลาเล่นเป็นทีมเยือนนับเป็นเวลา7 ปีครึ่งที่ทั้งสองทีมลงเตะโดนไม่มีแฟนบอลตัวเองตามเชียร์เวลาไปเล่นเป็นทีมเยือนของกันและกันกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าวันที่14กุมภาพันธ์การท่าเรือจะเปิดแพทสเตเดียมพบเมืองทองยูไนเต็ดมีการปลดล็อกและให้แฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดตามไปเชียร์ที่แพทสเตเดียมได้แล้วผู้สื่อได้รับรายงานว่ามาดามแป้งว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ต้องการให้ภาพของวงการฟุตบอลไทยกลับมาดีเหมือนเดิมตามสโลแกน Better Together ที่เคยหาเสียงไว้โดยได้โทรศัพท์หาระวีโหลทองบอสใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะได้ข้อสรุปว่าอนุญาตให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์ในสนามได้เป็นการปลดล็อก7 ปีครึ่งดังนั้นวันพุธที่วันที่14กุมภาพันธ์เกมที่การท่าเรือพบเมืองทองยูไนเต็ดที่แพทสเตเดียมเวลา19 นาฬิกาจะมีการเปิดขายบัตรให้แฟนบอลกิเลนพยองได้เชียร์ทีมรักของตัวเองด้วยประจวบฉลองงานใหม่โคชเตี้ยเปิดบ้านแบ่งแต้มยักษ์ใหญ่ BG เปิดหัวเลข2ประจวบ FC แม้ว่าจะผลงานย่ำแย่ในเลขแรกจนจมบุยของตารางคะแนนไทยลีกแต่โชคแกร่งนัดเปิดสนามเลข2ด้วยการแบ่งแต้มทีมใหญ่อย่าง BG ปทุมประจวบ FC ทีมบุยของตารางคะแนนรีโวไทยลีก 2023-24 มีโปรแกรมสำคัญนัดเปิดหัวเลข2ด้วยการเฝ้ารังที่3อ่าวสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางคะแนนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เกมครึ่งแรกแม้ว่าเจ้าถิ่นที่เพิ่งเปลี่ยนกุนซือใหญ่มาใช้โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐและได้เล่นในบ้านแต่ว่าทีมยืนครองบอลเหนือกว่ามีจังหวะยิงมากกว่าแต่สุดท้ายยังเจาะประตูไม่เข้าทำให้ครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที56ทีมยืนที่เล่นเกมรับได้โอกาสโต้กลับเร็ววันแดเล่มาริญญาแดเล่ได้บอลทางกราบซ้ายกระชากเข้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ากลางให้
งูกึนยองยิงโล่งๆให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 นาที83ทีมเยือนได้ลูกเตะมุมแม้ว่ากองหลังของประจวบจะหม่งสกัดออกมาได้แต่ว่าเฟรดดีอัลบาเรสได้ยิงจากนอกกรอบบอลแฉลบกองหลังเข้าทางอิโรฟานฟานดีเลือกยิงเล่นทางตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอกัน 1-1 ช่วงท้ายเกมแม้ว่าบีจีปทุมจะพยายามเร่งเกมอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะกลับออกไปให้ได้แต่ว่าสุดท้ายเจาะเกมรับของเจ้าถิ่นไม่เข้าทำให้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ทำให้เจ้าถิ่นเก็บ1คะแนนสำคัญในบ้านตัวเองได้สำเร็จ